ก็ชื่อสุริยาดวงศรีครับชื่อเล่นชื่อเขียวครับสวัสดีครับผมนายอธิพัฒน์เกียรติไสชื่อเล่นชื่อบูมครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรุณีจินดารัตน์ชื่อเล่นชื่ออ้อมค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวยุเรศยอดสิงห์ชื่อเล่นชื่อแมวสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวยุพรัตน์มีชื่อเล่นชื่อขวัญค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายมนตรีเม่นหมายชื่อเล่นชื่อมนครับสวัสดีครับผมนายสุรชัยดวงโทชื่อเล่นอี้ครับครับวันนี้พวกเราก็จะมาทำกิจกรรมร่วมกันเนาะก็เป็นกิจกรรมง่ายๆครับก็ขอให้ทุกคนยืนขึ้นกันนะครับให้ทุกคนคิดว่าตรงนี้เป็นสวนสาธารณะนะครับก็ให้เดินเล่นไปให้ทั่วๆเลยนะครับเดินไปนะครับเดินให้วุ่นวายเลยนะครับเดินให้วุ่นวายเลยนะครับอย่าให้มีที่ว่างนะครับเริ่มต้นนะครับเดินสบายสบายครับไปเรื่อยอย่ายืนอยู่กับที่ครับเดินไปเรื่อยครับเดินไปเรื่อยนะครับเราอยู่กัน3คน3คนเราอยู่กัน3คน3คนเราอยู่ที่ชายทะเลเราร้องเพลงหาเหตุชิริริชิริชิริริชิริริชิริชิริริแล้วก็เธอมองฉันฉันก็มองเธอลา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 เราอยู่กัน5คน5คนเราอยู่กัน5คน5คนอยู่ที่ชายทะเลเราร้องเพลงให้ชิริริชิชิริริชิริริชิชิริริแล้วก็เธอมองฉันฉันก็มองเธอเธอมองฉันฉันก็มองเธอLa la 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 laชิริริชิชิริริริแล้วก็เธอมองฉันและฉันก็มองเธอเธอมองฉันและฉันก็มองเธอลา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 เราอยู่ลา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 เราอยู่กันเป็นเพศเพศชายเพศหญิงครับเราอยู่กันเป็นเพศอยู่ที่ชายทะเลเราร้องเพลงให้ชิริริชิชิริริริชิริริชิชิริริริแล้วก็เธอมองฉันและฉันก็มองเธอเธอมองฉันและฉันก็มองเธอลา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 เราอยู่กัน2คน2คนเราอยู่กัน2คนอยู่ที่ชายทะเลเราร้องเพลงหาเหตุชิริริชิชิริริริชิริริชิชิริริริก็เธอมองฉันและฉันก็มองเธอเธอมองฉันและฉันก็มองเธอลา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 ปบมือด้วยครับปบมือด้วยปบมือด้วยลูกสาวก็โชคดีมีสง่าราศีจิ้มจุ่มมังกรทอง
สาวก็โชคดีมีสง่าราศีจิ้มจุ่มมังกรทอง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 มีเงินมีทองตลอดปีใครได้ลูกสาวก็โชคดีมีสง่าราศีจิ้มจุ่มมังกรทอง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 มังกรมังกรมังกรทองมีเงินมีทองตลอดปีใครได้ลูกสาวก็โชคดีมีสง่าราศีมีสง่าราศีมีสง่าราศีจิ้มจุ่มมังกรทอง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 มีเงินมีทองตลอดปีใครได้ลูกสาวก็โชคดีมีสง่าราศีมีสง่าราศีมีสง่าราศีจิ้มจุ่มมังกรทอง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 มีโอเคครับจบไปแล้วครับระหว่างมังกรทองผู้หญิงเป็นฝ่ายชนะครับตัวยูครับตัวยูนั่งนั่งเป็นตัวยูครับนั่งนั่งเหมือนเดิมครับนั่งเหมือนเดิมอีกเกมหนึ่งครับยังไม่จบครับยังไม่จบยังไม่จบผมสมมติว่าผมชี้คนไหนสมมติว่าผมชี้คนนี้ใช่ไหมครับเป็นคนกลาง2คนนี้ก็ทำท่าตามคนนี้นะครับอย่างเช่นท่าช้างช้างทำช้างให้ดูนะครับช้างอันนี้ช้างนะครับต่อไปเรือครับเรือเรือครับคนกลางทำเรือครับคนข้างๆก็บึ๊ดจะบึ๊ดจะบึ๊ดจะบึ๊ดนะครับแล้วก็รถตุ๊กๆรถตุ๊กๆครับรถตุ๊กๆรถตุ๊กๆแล้วก็ตึ๊กๆๆๆๆๆๆๆนะครับเต็มที่เลยนะครับรถตุ๊กๆๆ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 
ุกรถทุกรถทุกหนึ่งสองสามครับสามหมดเวลาเจนหน้าครับเจนหน้าครับเจนครับเจนตบมือกันให้ดังบนนั่งนิ่งเฉยตบมือกันเถิดเว้ยเพื่อนเอ๋ยจงพร้อมใจตบมือกันให้ดังผิดก็ช่างมันปะไรผิดก็ช่างมันปะไรช้างครับช้าง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 เป็นแหวนเนื้อทีครับนั่งลงครับนั่งลงนั่งลงตบมือกันให้ดังผิดก็ช่างมันปะไรผิดก็ช่างมันปะไรเรือเรือหนึ่งสองโอเคครับผ่านครับผ่านครับรถตุ๊กโอเคครับผ่านครับผ่านครับช้างช้างครับช้างมันต้องคนละข้างออกมาครับออกมาออกมาโอเคครับพอแล้วนะครับพอแล้วผมรู้แล้วครับว่าจะลงโทษกับ9คนนี้ยังไงครับแนะนำตัวเป็นหอยหีบครับผมหายหายฮีฮัทอย่างนี้นะครับหอยหีบนะครับหอยหีบโอเคครับอาจจะลงคนละครับแนะนำตัวเป็นหอยหีบครับฮีฮัทชื่ออะไรครับชื่อชื่อฮันนี่ฮาค่ะฮายนี่นามสกุลครับนามสกุลนามสกุลอะไรครับฮงวังฮายนามสกุลครับนามสกุลโอเคครับเข้าไปครับสี่คนครับที่เหลือครับยืนขึ้นครับที่เหลือครับที่เหลือครับที่เหลือยืนขึ้นค่ะที่เหลือยืนขึ้นค่ะยืนขึ้นครับตรงกลางครับตรงกลางตรงกลางครับไก่ย่างครับพี่เขียวไก่ย่างไก่ย่างเพื่อนๆคอยโหวตนะครับว่าใครจะได้เข้าก่อนนะครับเพื่อนๆโหวตนะครับอันนี้คะแนนจากเพื่อนๆนะครับไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผามันจะโดนไม้เสียบมันจะโดนไม้เสียบเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนจริงๆโอเคครับค
คนนี้ให้เขาไปในวงไหมครับจะให้ออกไปไหมเชิญครับเชิญครับคนนี้แหละครับอยู่กันครับอยู่คนนี้แหละครับคนนี้แหละครับอยู่ครับอยู่เสื้อส้มนะครับไปครับโอเคนะครับสองคนนี้เต้นในวันสุดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าเพื่อนๆรอโหวตคนอยู่นะครับไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผามันจะโดนไม้เสียบมันจะโดนไม้เสียบเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนจริงๆผ่านนะครับเมื่อกี้คุณยังไม่สุดนะครับเพื่อนๆดูอันนี้แบบเต็มที่เลยนะครับเต้นแบบไม่คิดชีวิตเลยนะครับอ่ะจัดไปเร็วๆเลยนะครับไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผามันจะโดนไม้เสียบมันจะโดนไม้เสียบเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาเอาเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาเอาเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนจริงๆให้เข้ามั้ยครับเชิญครับเชิญๆครับขอเสียบตบมือด้วยนะครับสนุกมั้ยสนุกมั้ยคะเดี๋ยวพี่บอกให้สลายตัวเป็นโมเลกุลก่อนเนาะทุกคนลุกขึ้นค่ะโมเลกุลโมเลกุลนะคะสลายตัวอะตอม5ใครช้าใครช้าเดี๋ยวโดนครบไหมคะสลายตัวค่ะโมเลกุลโมเลกุลยังไม่บอกให้หยุดเนาะโมเลกุลเดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะไม่ต้องจับมือกันอะตอม3ค่ะหาพื้นที่ของตัวเองค่ะหาที่นั่งของตัวเองค่ะใครจับกลุ่มได้แล้วนั่งลงค่ะหาพื้นที่เลยค่ะขยับมาทางนี้ด้วยค่ะอย่ามาทางนี้นิดนึงเมื่อเสาร์ที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องของเป้าหมายของชีวิตเนาะใช่ไหมคะเป้าหมายเสร็จแล้วเรามาสำรวจตัวเองว่าเรายังมีนิสัยอะไรที่ต้องแก้ไขปรับปรุงนะคะ5อย่างด้วยกันนะคะจำได้เนาะคราวนี้นะคะเราจะมาดูซิว่านะคะนิสัยดีๆที่พวกเรามีอยู่แล้วนะคะพี่มีให้เลือกนะคะ15อย่างนะคะเดี๋ยวจะให้แต่ละกลุ่มมาเลือกนะคะส่งตัวแทนมาเนาะเดี๋ยวก่อนฟังนิดฟังก่อนเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเลือกเสร็จแล้วนะคะให้น้องๆอธิบายว่านิสัยที่ดีๆที่น้องๆจับได้เนี่ยมันคืออะไรมันหมายความว่ายังไงนะคะเช่นขยันขยันนี่ต้องเป็นยังไงบ้างนะคะยกตัวอย่างประกอบด้วยเนาะนะคะเสร็จแล้วให้บอกประโยชน์ว่านะคะให้บอกประโยชน์ว่าไอ้ความขยันนี่มีประโยชน์ยังไงบ้างนะคะมีอยู่3อย่างนะคะ1ความหมายของมันในความหมายที่เราเข้าใจนะคะว่ามันหมายความว่ายังไงนะคะ2นะคะยกตัวอย่างประกอบว่าไอ้ความขยันความอดทนนี่เช่นอะไรบ้างทําอะไรที่เขาเรียกว่าความขยันและอดทนเนาะนะคะ3ประโยชน์ของนิสัยนั้นๆนะคะพอมีนิสัยนี้แล้วมันจะมีประโยชน์ยังไงบ้างให้จับเลยเนาะเชิญส่งตัวแทนมาเลยค่ะพี่ๆช่วยหน่อยนะคะเดี๋ยวมีคำถามให้ดูนะคะใช่ตัวนี้ก็ได้ใครได้อะไรบอกกันนะคะแล้วก็ให้ความ
ความหมายค่ะให้ความหมายว่าในความหมายที่เราเข้าใจมันหมายถึงอะไรมันเป็นยังไงนะคะแล้วยกตัวอย่างประกอบด้วยเนาะนะคะให้ความหมายยกตัวอย่างประกอบแล้วก็บอกประโยชน์ของมันนะคะดูที่กระดานก็ได้นะคะดูที่กระดานให้เวลากี่นาทีดีคะ10นาทีเสร็จเนาะ10นาทีค่ะเริ่มเลยมีโจทย์นะคะมีโจทย์อยู่ที่บอร์ดนะคะเดี๋ยวเพิ่มนิดนึงว่านิสัยนั้นๆเราสร้างได้ยังไงเริ่มเลยค่ะชนตำบลหนองยอนะคะเราได้รับหัวข้อตรงเวลาความหมายจะทำสิ่งใดก็ตามจะต้องทำให้ทันเวลาที่กำหนดไว้ตัวอย่างนะคะคือ 1. การมาโรงเรียน 2. การส่งงานต่างๆที่กำหนดเวลาส่ง 3. การมีนัดเช่นการมาอบรมการทำงานประโยชน์1ฝึกให้มาฝึกให้เรามีระเบียบวินัยมากขึ้น2ทำให้เรามีความรับผิดชอบมากขึ้น3ทำให้เราเป็นคนตรงต่อเวลา4ทำให้เรามีความกระตือรือร้น5ทำให้เรามีความพร้อมกับทุกกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายการที่จะสร้างนิสัยการตรงต่อเวลาก็คือ 1. เราต้องมีความรับผิดชอบและมีความพร้อมกับการทำงานต่างๆนะคะเขาจบการเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาทิตย์ต่อไปทีมต่อไปค่ะโอ้สวัสดีครับพวกผมตัวแทนจากตำบลหนองยอนะครับได้รับเป้าหมายครับความซื่อสัตย์คือการตรงซื่อตรงต่อคนอื่นและอื่นๆในสังคมวงเล็บตัวเองด้วยครับยกตัวอย่างนะครับการเก็บของได้และนำส่งเจ้าของคืนตรงต่อเวลานะครับเช่นการมาโรงเรียนนะครับยกตัวอย่างเช่นการตรงต่อเวลาอยู่ในความซื่อสัตย์ก็คือถ้าเขานัดเรา9โมงเรามา10โมงถือว่าเราโกงเขานะครับต่อไปซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นผู้มีพระคุณเช่นคุณพ่อคุณแม่คุณครู
ต่อไปประโยชน์นะครับ1เมื่อเรามีความซื่อสัตย์แล้วมีคนอื่นเชื่อถือในสิ่งที่เราทำต่อไปคบหาสังคมได้ง่ายทำให้บ้านเมืองเจริญวงเล็บคณะผู้บริหารนะครับสำหรับสร้างได้นะครับวินัยสร้างที่บ้านสอนลูกหลานให้มีความซื่อสัตย์นะครับความซื่อสัตย์ถ้าจะสอนก็คือสอนตั้งแต่เกิดมานะครับให้พ่อแม่ผู้ปกครองสอนก่อนนะครับขอบคุณครับปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะค่ะพวกเราก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนะคะค่ะพวกเราก็ได้หัวข้อว่าใฝ่เรียนรู้นะคะความหมายของใฝ่เรียนรู้นะคะก็คือการที่เราศึกษาค้นคว้าหาความรู้ที่เราจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะค่ะตัวอย่างนะคะก็คือแบบว่าถ้าเราไปโรงเรียนอย่างนี้นะคะถ้าเราไม่รู้อะไรเลยถ้าเราไม่หาความรู้อย่างนี้เราก็จะไม่รู้นะคะเราก็จะแบบงงไปเลยนะคะค่ะประโยชน์นะคะเมื่อเราใฝ่เรียนรู้ก็จะทำให้เรารู้ถึงเรื่องราวหรือสิ่งที่เราอยากรู้เราก็จะได้รู้นะคะสร้างได้อย่างไรนะคะขยันศึกษาหาความรู้หาข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมให้กับชีวิตค่ะพวกเราก็ขอบคุณค่ะกลุ่มพวกเราก็ได้หัวข้อคือรู้จักประมาณตนนะครับความหมายของรู้จักประมาณตนนะครับการรู้จักตนเองว่าเราเป็นคนอย่างไรและพอใจในสิ่งที่ตนมีนะครับประโยชน์นะครับประหยัดอดออมมีความพอเพียงรู้จักตนเองมากขึ้นนะครับสร้างได้อย่างไรนะคะรู้จักใช้จ่ายเริ่มจากการทำบัญชีรายรับรายจ่ายจะทำให้เรารู้ว่าเราจะมีเงินเหลือเก็บหรือเราจะต้องใช้จ่ายอย่างไรนะคะใช้จ่ายอย่างพอเพียงมีอยู่มีกินเหลือเก็บนะคะตัวอย่างเช่นการทำตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงนะคะในครัวเรือนจากการปลูกผักเลี้ยงปลาทำนานะคะเราก็สามารถเหลือจากการกินแล้วก็นำไปขายได้ค่ะจะได้มีเงินเหลือเก็บค่ะสำหรับพวกเราก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับสำหรับพวกเราตัวแทนหมู่10หัวข้อกตัญญูกตเวทิตาความหมายครับคุณธรรมที่เป็นพื้นฐานของมนุษย์ในสังคมมนุษย์ที่ต้องเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับสิ่งอื่นอันได้แก่บุพการีหรือผู้มีพระคุณเป็นต้นตัวอย่างการดูแลผู้มีพระคุณเมื่อยามแก่ชราไม่นำความเสื่อมเสียมาสู่วงตระกูลประโยชน์ได้รับการยกย่องจากสังคมมีคนนำหน้าถือตาสร้างได้อย่างไรเริ่มจากการมีจิตสำนึกในตัวเองถ้าเรามีจิตสำนึกในตัวเองแล้วก็จะนำไปสู่สามารถนำไปปฏิบัติได้ครับโอเคค่ะกลุ่มต่อไปเลยค่ะค่ะพวกเรานะคะได้สามัคคีมีน้ำใจความหมายนะคะเวลามีงานต้องช่วยกันทำไม่ทะเลาะกันฟังเหตุผลของกันและกันค่ะถ้าหากเพื่อนทำผิดก็ไม่ซ้ำเติมถ้าหากว่าเพื่อนมีปัญหาอะไรก็ช่วยตามกำลังที่จะช่วยได้ประโยชน์นะคะการที่เราเป็นคนมีเหตุผลเวลาทำงานก็จะเข้าใจเหตุผลของแต่ละคนหากมีปัญหาก็พูดคุยกันด้วยเหตุผลสามารถทำให้เข้าใจกันและเกิดความสามัคคีการที่เราเป็นคนมีน้ำใจทำให้ผู้อื่นกล้าที่จะเข้ามาปรึกษาปัญหาเพื่ออยากจะให้เราช่วยแต่เราต้องพิจารณาว่าปัญหานั้นถูกหรือผิดจะได้ให้คำแนะนำและการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมค่ะตัวอย่างนะคะการทำงานกลุ่มฟังเหตุผลของกันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำให้เกิดความสามัคคีค่ะสร้างได้อย่างไรนะคะ1นะคะการทำงานกลุ่มการช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มหรือช่วยเหลือบุคคลที่กำลังเดือดร้อนการทำงานในชุมชนค่ะค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะพวกเราทีมงานคนรักดีมาในหัวข้อความอดทนความหมายของการอดทนคือการที่เรามีความอดทนอดกั้นต่อสิ่งที่ทำหรือที่กำลังเกิดขึ้นทำให้ความรู้สึกของเราเปลี่ยนไปการที่เราจะทำให้ความอดทนนั้นหายไปได้คือเราต้องมีความรู้สึกนะคะแล้วก็มีความพยายามรับรู้ความรู้สึกนั้นและนำมาแก้ไขนะคะตัวอย่างเช่นกิตติยาถูกเพื่อนล้อว่าสอบตกทำข้อสอบไม่ได้แต่กิตติยาก็พยายามฝึกฝนทำข้อสอบครั้งต่อไปให้ออกมาดีกว่านี้การที่กิตติยาจะทำได้นั้นต้องมีการ
ต้องมีทั้งความอดทนและความพยายามประโยชน์ความอดทนทำให้คนเราพยายามทำทุกอย่างแล้วประสบความสำเร็จ2การอดทนทำให้คนเราใจเย็นและสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างไม่เบียดเบียนใครค่ะความอดทนสร้างได้อย่างไรนะคะ1คนเราการที่จะอดทนได้สิ่งแรกคือต้องมีสติ2เราต้องมีความอดทนด้วยการฝึกหลายอย่างนะคะเช่นการฝึกสมาธิการเป็นคนใจเย็นและการมีเหตุผลพวกเราก็ขอจบการเสนอเพียงเท่านี้ครับค่ะสำหรับกลุ่มของเรานะคะขยันขยันหมายความว่าตั้งใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้ประสบความสำเร็จเช่นขยันทำงานบ้านขยันไปโรงเรียนขยันทำการบ้านและสุดท้ายนะคะขยันพัฒนาหมู่บ้านของเราประโยชน์คือมีความเพียรพยายามอย่างมากและสุดท้ายมีความมุ่งมานะเช่นการทำงานบ้านเพื่อให้บ้านของเราน่าอยู่ขึ้นและสะอาดการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อให้หมู่บ้านของเราสะอาดมากขึ้นและปลอดภัยกับตัวเราและผู้อื่นสร้างได้อย่างไรนะคะเริ่มจากตัวของเราก่อนแล้วค่อยนำไปสู่แล้วนะแล้วค่อยนำไปใช้ในชุมชนของเราต่อไปค่ะขอบคุณค่ะกลุ่มต่อไปค่ะกลุ่มไหนเอ่ยเชิญกลุ่มนี้มาค่ะพวกเราก็ได้หัวข้อมีเหตุผลนะคะความหมายการที่เราจะทำอะไรเราต้องมีเหตุผลนะคะประโยชน์เวลาที่คนถามเราเราจะได้ตอบได้นะคะตัวอย่างลูกแม่วันนี้ผมจะไปตลาดนะไปทำไมซื้อกางเกงไปซื้อทำไมกางเกงผมขาดเหตุผลก็คือกางเกงขาดนะคะสร้างได้อย่างไรการกระทำของเราถ้าเวลาที่เราจะทำอะไรเราต้องรู้เหตุผลที่เราจะทำถ้าเราไม่รู้เหตุผลการที่เราสร้างสิ่งนั้นเวลาที่เราทำจะทำไม่ได้ค่ะค่ะค่ะพวกเราก็เป็นตัวแทนจากกลุ่มศาสตร์นะคะความหมายนะคะหมายถึงสิ่งที่อยู่รอบตัวเราสิ่งแวดล้อมร่างกายบ้านโรงเรียนและสวนสาธารณะนะคะประโยชน์นะคะเวลาเรากินข้าวเสร็จเราต้องล้างจานเก็บเศษขยะที่เราเห็นนะคะกวาดบ้านถูบ้านดูแลเครื่องใช้ต่างๆในบ้านนะคะสร้างได้อย่างไรเวลาเราซักเสื้อผ้าเราต้องดูความสกปรกในเสื้อผ้านะคะว่าสกปรกมากน้อยเพียงใดเราต้องแยกเสื้อสีขาวค่ะออกจากเพราะอาจทำให้ตกสีได้ค่ะทำให้สกปรกค่ะค่ะสำหรับสุภาพนะคะความหมายนะคะการถ่อมน้อมถ่อมตนประโยชน์นะคะการมาฝึกจิตตนเองตัวอย่างเช่นแต่งกายสุภาพพูดจาสุภาพกับผู้อื่นสร้างได้อย่างไรฝึกการพูดจาและการถ่อมน้อมถ่อมตนขอบคุณค่ะค่ะกลุ่มดิฉันนะคะรู้จักวางแผนในตัวเองนะคะโอ้รู้จักวางแผนค่ะรู้จักวางแผนในชีวิตตัวเองจะทำอย่างไรให้เราวางแผนได้ประโยชน์นะคะรู้จักวางแผนในชีวิตตัวเองรู้ว่าจะทำการอย่างไรในชีวิตตัวเองรู้จักวางแผนในเรื่องการเรียนการสร้างได้อย่างไรนะคะรู้จักคิดรู้จักรอบคอบในตัวเองการสร้างความคุ้มกันนะคะการสร้างความคุ้มกันก่อนคุ้มกันเนิดประโยชน์นะคะรู้จักคุมก่อนกำเนิดรู้จักการใส่ถุงยางสร้างได้อย่างไรนะคะเข้าไปปรึกษาหมอถึงเราจะรู้จักการคุมก่อนกำเนิดนะคะสวัสดีค่ะสำหรับกลุ่มพวกเราก็ได้เรื่องประหยัดนะคะประหยัดหมายถึงการใช้เงินหรือสิ่งของต่างๆนะคะประโยชน์นะคะการเก็บอบออมเพื่อใช้ในอนาคตการใช้อย่างพอเพียงรู้จักกินรู้จักเก็บรู้จักใช้ตัวอย่างนะคะมีความพอเพียงในตนเองทำบัญชีรายรับรายจ่ายในแต่ละวันเพื่อเราจะได้เช็คความประหยัดในตนเองสร้างได้อย่างไรนะคะ
ความประหยัดเริ่มต้นที่ตัวเราเองก่อนนะคะค่ะ Good morning ladies and gentlemen สวัสดีครับท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่รักทุกท่านนะครับพวกเราเป็นตัวแทนจากได้อะไรไม่รู้รับผิดชอบนะครับได้ความรับผิดชอบจากความหมายนะครับความหมายคือมีหน้าที่ของตนที่ได้รับมอบหมายให้ทำในสิ่งที่ได้รับผิดชอบประโยชน์นะครับทำงานสำเร็จตรงตามเป้าหมายที่กำหนดยกตัวอย่างนะครับ example นะครับทำการบ้านนะครับตื่นแต่เช้าไปโรงเรียนไม่หนีเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตั้งใจเรียนนะครับส่วนสร้างได้อย่างไรนะครับเริ่มจากตัวเราก่อนนะครับเพราะความรับผิดชอบจะเกิดจากสิ่งที่เรากระทำสิ่งที่เราทำอันเดียวกันนะครับก็ขอจบการสื่อเนื้อไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับเมื่อเราได้ทราบความหมายพวกเราให้ความหมายของแต่ละอย่างไปแล้วนะคะคราวนี้เรามาสำรวจตัวเองดูซินะคะว่านิสัยที่เพื่อนๆช่วยกันนำเสนอนะคะทั้งหมดเนี่ยลองมาดูที่ตัวเรานะคะว่านิสัยเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยในตัวเราเนี่ยถ้าให้คะแนนเต็ม10เราจะได้กี่คะแนนเนาะพี่ๆแจกเลยค่ะลองให้คะแนนตัวเองนะคะให้เวลา2นาทีในการให้คะแนนค่ะเขียนชื่อนามสกุลชื่อเล่นนะคะอยู่บ้านไหนนะคะเรียนชั้นอะไรนะคะคะแนนเต็ม10ให้ตัวเองเท่าไหร่นะคะเสร็จแล้วดูว่าคะแนนรวมของเราได้เท่าไหร่นะคะเสร็จหรือยังคะใครรวมเสร็จแล้วค่ะขอด้วยการบ้านเขาที่แล้วเราให้ทุกคนนะคะน้องๆแต่ละหมู่บ้านไปหาน้องๆ นะคะใครได้ไปหามาแล้วบ้างรายชื่อมีใครบ้างนะคะให้น้องๆได้รวบรวมรายชื่อน้องๆที่อยู่ที่หมู่บ้านของเรานะคะเนาะโดยเขียนเป็นรายชื่อลูกหมู่ที่อะไรนะคะชื่อนามสกุลนะคะอายุเท่าไหร่นะคะแล้วก็น้องๆคนนั้นน่ะมีจุดเด่นยังไงนะคะมีจุดเด่นยังไงบ้างเนาะโดยทำลงในกระดาษแผ่นใหญ่ก่อนนะคะค่ะแผ่นเล็กเอาไว้ก่อนนะคะแผ่นเล็กไว้ก่อนรายชื่อทีมลูกหมูนะคะลูกหมูของเราน้องๆที่อยู่ที่บ้านของเรานะคะให้เวลาในการสำรวจน้องๆกี่นาทีดี5นาทีเสร็จไหม10ใช่ไหมคะให้10นาทีค่ะพวกเราได้ช่วยกัน
คิดถึงความถนัดหรือความเก่งของตัวเองนะคะเห็นไหมคะผลงานของพวกเราอยู่รอบๆห้องวันนี้นะคะให้เราช่วยกันคิดว่านะคะเราจะเอาความถนัดของเรานะคะไปสอนน้องได้อย่างไรบ้างนะคะจะเอากิจกรรมอะไรบ้างที่จะไปพาน้องเล่นพาน้องทำที่บ้านนะคะจำได้ไหมว่าพวกเรามีความถนัดอะไรบ้างนะคะฟังนิดนึงนะคะคราวที่แล้วเราสำรวจความถนัดใช่ไหมคะจำได้เนาะคราวนี้เราจะเอาความเก่งความถนัดที่เรามีนะคะไปชวนน้องๆทำในเดือนหน้านี้นะคะเดือนกันยายนนี้ละค่ะนะคะโดยให้พวกเราฟังนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะทำไม่ได้เนาะสำรวจกิจกรรมเห็นข้างขวานั่นไหมคะกิจกรรมประจำเดือนกันยายนที่เราจะพาน้องไปเล่นไปทำนะคะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะเลือกมานะคะแล้วเราจะไปทำช่วงไหนดีนะคะวันเดือนปีนะคะเวลาด้วยนะคะเวลาเราจะทำตอนเย็นตอนเช้าตอนกลางวันนะคะสถานที่ที่เราจะไปพาน้องทำเนี่ยจะไปทำตรงไหนนะคะแล้วนะคะต้องการสนับสนุนเรื่องอะไรบ้างนะคะทำกิจกรรมอะไรแบบไหนแล้วใช้ต้องการการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะให้เวลาสำหรับแผนตรงนี้30นาทีนะคะนะคะลองมือทำเลยค่ะให้เน้นเป็นกิจกรรมที่เราทำได้จริงๆนะคะเพราะเราต้องเอาไปทำจริงนะคะไม่เน้นปริมาณเนาะถ้าระบุเวลาได้ยิ่งดีนะคะเดือนกันยาของหมู่ที่6นะคะกิจกรรมที่1เราจะเป็นกิจกรรมการเล่นกีฬาเราจะเริ่มตั้งแต่วันที่7กันยาสถานที่เราจะอยู่ที่สนามโรงเรียนหรือว่าสนามหมู่บ้านนะคะสิ่งที่ต้องการคือต้องการอุปกรณ์กีฬาจากอบต.และเน็ตวอลเล่และก็เน็ตตะกร้อนะคะกิจกรรมที่2เต้นแอโรบิกเราจะเริ่มตั้งแต่วันที่8กันยาจะเป็นช่วงเย็นเวลา17นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกานะคะที่ศาลากลางหมู่บ้านสิ่งที่ต้องการสนับสนุนเครื่องเสียงเทปและเพลงมันๆจากอบต.ค่ะกิจกรรมที่3การตำส้มตำเราจะเริ่มทุกเสาร์อาทิตย์ศาลากลางหมู่บ้านอุปกรณ์ที่ต้องการคืออุปกรณ์เครื่องปรุงมาไว้เป็นอุปกรณ์ประจำของหมู่บ้านนะคะค่ะสำหรับกิจกรรมที่4พาน้องไปวัดฟังเทศทุกวันเสาร์ที่วัดหมู่บ้านสิ่งที่ต้องการให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใหญ่และเด็กเข้าวัดทำบุญทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะสำหรับกิจกรรมที่5ธนาคารหมู่บ้านเราอยากให้มีทุกๆวันอยู่ที่ศาลากลางหมู่บ้านเราอยากให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสนับสนุนเรื่องการทำธนาคารหมู่บ้านเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ออมวันละนิดวันละหน่อยนะคะ
สำหรับกิจกรรมที่6นะคะการสอนการบ้านน้องๆเราจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะทุกวันหลังเลิกเรียนศาลากลางหมู่บ้านเราอยากให้การสนับสนุนจากกศน.ตำบลหนองสนิทนะคะอยากได้หนังสือนิทานหรือว่าหนังสือที่เป็นสื่ออุปกรณ์การเรียนให้แก่พวกเราจะได้นำไปสอนน้องๆ นะคะสำหรับกิจกรรมสุดท้ายจะเป็นกิจกรรมการเก็บขยะเราจะเก็บทุกเสาร์อาทิตย์เริ่มเวลาตั้งแต่9นาฬิกาถึงเวลา12นาฬิกาอยู่ที่สถานที่นะคะเราจะเก็บภายในหมู่บ้านอยากให้ประชาสัมพันธ์เรื่องอุปกรณ์และความทำความสะอาดการเก็บขยะนะคะค่ะสำหรับหมู่6ก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะค่ะพวกเราก็มาจากหมู่1บ้านสนิทนะคะกิจกรรมประจำเดือนกันยายนนะคะที่พวกเราอยากที่พวกเราจะสอนน้องๆ นะคะก็คือการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆนะคะทุกตอนเย็นของวันเสาร์อาทิตย์เวลา17นาฬิกานะคะที่หอกระจายข่าวที่การสนับสนุนจากอบต.ก็คือเครื่องเสียงนะคะอย่างที่2นะคะการเต้นแอโรบิกออกกำลังกายนะคะตอนเย็นวันเสาร์นะคะเวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกาสนามกีฬาหมู่บ้านนะคะการสนับสนุนที่อยากได้จากอบต.ก็คือเครื่องเสียงหรือเทปแล้วก็หลอดไฟแล้วก็เพลงมันๆนะคะค่ะ3นะคะก็คือหนังสือบ้านหนังสืออัจฉริยะเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์ประมาณ10โมงนะคะศาลากลางหมู่บ้านอยากได้หนังสือชั้นวางหนังสือโต๊ะหนังสือไว้อ่านนะคะ4นะคะเก็บขยะรอบหมู่บ้านตอนเย็นวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะ17นาฬิกาสถานที่รอบหมู่บ้านอยากได้ถุงยำถุงดำรถเก็บขยะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณหมู่ที่1ค่ะเชิญหมู่ต่อไปค่ะครับพวกเราเป็นตัวแทนจากบ้านน้องกลับหมู่2กิจกรรมที่พวกเราจะพาน้องๆทำนะครับวันเสาร์และวันอาทิตย์แรกพวกเราจะพาน้องๆจะสอนน้องๆจับผ้าและทำเกี่ยวกับงานใบตองเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีงานเยอะตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายแล้วก็มีงานแต่งงานมีงานบวชพวกเราอยากได้ลวดผ้าเข็มกรรไกรเพื่อที่จะได้สอนน้องๆทำเกี่ยวกับงานพวกผ้าพวกใบตองเสาร์อาทิตย์ที่2พวกเราจะพาน้องๆทำกิจกรรมเกี่ยวกับนันทนาการเกี่ยวกับสอนเกี่ยวกับนาฏศิลป์พื้นเมืองพื้นบ้านเสาร์อาทิตย์ที่3พวกเราจะสอนน้องๆเต้นแอโรบิกเพราะว่าการเต้นแอโรบิกจะเป็นการผ่อนคลายให้กับน้องๆหลังจากที่น้องๆทำงานเกี่ยวกับงานบ้านเหนื่อยอย่างนี้ครับครับขอบคุณครับขอบคุณหมู่ที่2ค่ะเชิญหมู่ต่อไปค่ะครับสำหรับกิจกรรมประจำเดือนกันยายนพุทธศักราช2556ของหมู่8นะครับเล่นกีฬาสานสัมพันธ์นะครับเสาร์อาทิตย์นะครับเริ่มอาทิตย์หน้านะครับเป็นเสาร์อาทิตย์ตอนเย็นนะครับที่หน้าศูนย์สาธิตการตลาดนะครับ2นะครับปลูกผักนะครับเป็นตอนเย็นนะครับเริ่มวันอาทิตย์หน้านะครับศาสตร์หลวง3สิ่งที่ต้องการนะครับเมล็ดผักนะครับกิจกรรมที่3นะครับเลี้ยงปลานะครับทุกวันตอนเย็นนะครับจะเริ่มอาทิตย์หน้านะครับศาสตร์หลวง2และ3นะครับสิ่งที่ต้องการนะครับพันปลากระชังอาหารปลานะครับกิจกรรมที่4นะครับเก็บขยะนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับตอนเย็นนะครับเริ่มวันพรุ่งนี้นะครับสถานที่รอบหมู่บ้านนะครับสิ่งที่ต้องการนะครับถุงยางถุงดำถังขยะหมายกว่าทางมะพร้าวนะครับกิจกรรมที่5นะครับเต้นแอโรบิกนะครับทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีนะครับตอนเย็นนะครับเริ่มอาทิตย์หน้านะครับสถานที่นะครับศาลาประชาคมหมู่บ้านนะครับสิ่งที่ต้องการนะครับแผ่นเพลงนะครับส่วนกิจกรรมที่6นะครับสรุปกิจกรรมนะครับเป็นวันที่30กันยายนพุทธศักราช2556นะครับ
ที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านนะครับสิ่งที่จะต้องการนะครับอาหารว่างเครื่องดื่มอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมนะครับเช่นกระดาษปากกาเมจิกนะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะหมู่ที่8ค่ะเชิญหมู่ต่อไปค่ะพวกเราก็จะมีการออกกำลังกายการเล่นกีฬาเช่นฟุตบอลวอลเลย์บอลแต่ก็จะทำทุกวันเสาร์อาทิตย์ส่วนวันจันทร์ก็จะทำตอนเย็นสถานที่ก็จะเป็นสนามกีฬาบ้านสำโรงอุปกรณ์ที่ต้องใช้คือต้องการการสนับสนุนจากกรรมการหมู่บ้านให้เขามอบอุปกรณ์กีฬาทุกชนิดครับต่อไปก็จะเป็นการสวดมนต์ไหว้พระทุกเย็นวันศุกร์สถานที่คือวัดสุวรรณราชประดิษฐ์นำสวดมนต์คือพระชาลีชาคโลสิ่งที่ต้องการสนับสนุนคือสถานที่ครับต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมรักการอ่านของชุมชนจะทำทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีสถานที่คือศาลารวมน้ำใจหมู่10สิ่งที่ต้องการคือหนังสือเรียนการ์ตูนเสริมทักษะอินเทอร์เน็ต Wi-Fi สื่อการเรียนการสอนครบวงจรครับขอบคุณหมู่ที่10ค่ะเชิญหมู่ต่อไปค่ะสำหรับหมู่3นะคะกิจกรรมนะคะ1เล่นแบดมินตันนะคะทุกเย็นวันจันทร์สถานที่สนามหน้าบ้านการสนับสนุนไม้แบดและลูกแบดและเน็ตนะคะ2เต้นแอโรบิกนะคะทุกเย็นวันพฤหัสสนามหน้าบ้านนะคะการสนับสนุนเครื่องเสียงนะคะ3เล่นกีฬานะคะทุกเย็นวันศุกร์โรงเรียนบ้านสำโรงนะคะการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาค่ะ4เก็บขยะนะคะทุกวันตอนเย็นนะคะบริเวณบ้านและใกล้บ้านนะคะการสนับสนุนถังขยะและอุปกรณ์การทำความสะอาดนะคะ5ทำขนมจีนวันเสาร์นะคะที่บ้านของสายใจนะคะ6จัดชั้นอ่านหนังสือบ้านหนังสืออัจฉริยะนะคะการสนับสนุนไม้กวาดขนไก่ไม้กวาดและอุปกรณ์การทำความสะอาดอื่นๆค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณหมู่ที่3ค่ะเชิญค่ะกลุ่มต่อไปค่ะหมู่ต่อไปค่ะกิจกรรมแรกนะคะเต้นแอโรบิกนะคะตอนเย็นทุกวันที่ศาลากลางหมู่บ้านนะคะต้องการการสนับสนุนเครื่องเสียงนะคะ2เล่นกีฬาฟุตบอลนะคะตอนเย็นทุกวันที่สถานที่นะคะโรงเรียนหนองสนิทวิทยานะคะอุปกรณ์การเล่นกีฬาค่ะจัดหนังสือบ้านอัจฉริยะเสาร์อาทิตย์สถานที่นะคะศาลากลางหมู่บ้านค่ะต้องการหนังสือและตู้วางหนังสือขอบคุณค่ะสำหรับหมู่4นะครับกิจกรรมเล่นกีฬานะครับวัน1กรกฎาคมเป็น1กันยายน1กันยายนเป็นต้นไปนะครับเฉพาะตอนเย็นนะครับที่โรงเรียนบ้านนนยิ้วอุปกรณ์การสนับสนุนนะครับอุปกรณ์กีฬานะครับอบต. 2ตกปลานะครับเสาร์อาทิตย์นะครับสถานที่สระน้ำหรือห้วยนะครับการสนับสนุนนะครับอุปกรณ์ตกปลานะครับ3อ่านหนังสือเวลาว่างนะครับที่ศูนย์สาธิตการตลาดการหมู่บ้านนะครับการสนับสนุนหนังสือครับขอบคุณหมู่ที่4ค่ะหมู่ไหนเอ่ยที่ยังไม่ได้ออกมาคะปรบมือต้อนรับหมู่ที่9ค่ะไม่มีโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนใช่ไหมครับสำหรับผมเป็นตัวแทนจากหมู่ที่9นะครับบ้านหนองสนิทครับสำหรับกิจกรรมประจำเดือนกันยายนที่จะทำนะครับก็คือ1ครับกิจกรรมเล่นกีฬานะครับคือเราจะเริ่มกันวันที่1กันยายนเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับตอนเย็นทุกวันนะครับ
ถ้าวันไหนคนไม่มีเราก็ไม่เล่นครับแต่เราก็จะไปครับสถานที่คือโรงเรียนบ้านหนองสนิทนะครับต้องการความสนับสนุนนี่คืออุปกรณ์กีฬาหาได้จากหมู่บ้านนะครับคิดว่ามีใครมีก็ยืมพ่อก่อนครับต่อไปเล่นดนตรีนะครับก็คิดว่าจะเป็นกลางเดือนวันที่15กันยายนนะครับที่โรงเรียนหนองสนิทวิทยาครับเราจะทำกิจกรรมฉันทนาการร่วมกันกับเด็กๆน้องๆเพื่อนๆพี่ๆปู่ย่าตายายครับสำหรับก็อุปกรณ์ดนตรีนะครับและหาได้จากคิดว่าหมู่บ้านครับต่อไปกิจกรรมเก็บขยะนะครับ30กันยายน56ครับเดือนละ1ครั้งครับแต่ก็ทำแน่ครับสถานที่หมู่บ้านหนองสนิทนะครับต้องการสนับสนุนอุปกรณ์ทำความสะอาดคงไม่ต้องการอุปกรณ์ครับใช้มือเก็บก็ได้นะครับคิดว่านะครับต่อไปแล้วก็วาดรูปอ่านหนังสือ30กันยายนเลยนะครับจะเป็นช่วงท้ายๆครับวันเดียว2กิจกรรมโรงเรียนบ้านหนองสนิทนะครับอุปกรณ์วาดรูปกระดาษดินสอปากกาแล้วก็มีคนถ้าไม่มีคนก็ไม่ได้วาดครับแล้วก็อ่านหนังสือจากกศน.ครับทิ้งเห็นแบบนี้เขียนน้อยๆแต่ที่เขียนคือสิ่งที่จะทำนะครับขอบคุณครับขอบคุณหมวดที่9ค่ะหมดยังเอ่ยหมดแล้วเนาะอ๋อยังเหลือเพื่อนๆจากน้องอียองค่ะนำเสนอไหมแลกเปลี่ยนไหมคะดูว่ากิจกรรมที่น้องอียองจะต่างจากเราไหมจะเป็นยังไงนะคะครับก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับพวกผมเป็นเยาวชนจากตำบลหนองยอนะครับกิจกรรมประจำเดือนกันยาที่จะถึงนะครับก็กิจกรรมแรกคือกิจกรรมสันทนาการนะครับสถานที่คือสารวัตรนะครับของหมู่11สาราอเนกประสงค์นะครับสิ่งที่ต้องการคืออุปกรณ์เช่นกล่องชิงชาบและขนมนะครับต่อไปกิจกรรมที่สองคือเกษตรอินทรีย์นะครับสถานที่คือสารวัตรสาราประชาคมหมู่10นะครับสิ่งที่ต้องการคือกากน้ำตาลถังหมักนะครับกิจกรรมที่3คือเต้นแอโรบิกสถานที่ก็เหมือนกันครับคือหมู่เดียวกันนะครับไอ้2กิจกรรมนี้ของหมู่เดียวกันที่ต้องการคือเครื่องเสียงครับกิจกรรมที่4การทำโมบายจากหลอดวันเดือนปี14กันยา56สถานที่คือบ้านผู้ใหญ่หมู่8นะครับสิ่งต้องการคือหลอดได้ลูกปัดกันไกและขนมครับกิจกรรมที่5คือเต้นโคเวอร์แดนซ์สถานที่คือศาลาเอกประสงค์หมู่2นะครับต้องการการสนับสนุนคือเครื่องเสียงและขนมนะครับกิจกรรมสุดท้ายคือจิตอาสาพัฒนาวัดนะครับสถานที่วัดสิ่งที่ต้องการสนับสนุนคือไม้กวาดก้านมะพร้าวถุงพลาสติกดำขนมแล้วก็เครื่องดื่มครับครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆหมู่ทุกๆกลุ่มนะคะที่ได้คิดกิจกรรมมาเพื่อที่จะไปทำชวนน้องๆทำนะคะกิจกรรมเหล่านี้นะคะทางพี่ๆนะคะทางอบต.ของเราเนี่ยก็จะเก็บข้อมูลนะคะเดี๋ยวออกจากห้องนี้นะคะก่อนที่จะไปรับเข้ากล่องเนี่ยขอถ่ายรูปแผ่นที่พวกเราเขียนไว้นะคะแล้วก็จะให้แผ่นนี้กลับบ้านไปนะคะทางพี่ๆนะคะจะเอาข้อมูลทั้งหลายของทุกหมู่บ้านนะคะจะเชิญผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายมาประชุมแล้วก็บอกเขาว่านี่นะคือสิ่งที่พวกเราต้องการให้สนับสนุนกิจกรรมนะคะแล้วก็กิจกรรมเหล่านี้นะคะน้องๆทำเสร็จทำได้สิ้นเดือนกันยาหรือประมาณต้นเดือนตุลาเราจะมาสรุปความก้าวหน้ากันอย่าลืมนะคะทำแล้วมีกล้องทุกคนอยู่ใช่ไหมคะถ่ายรูปไว้ด้วยนะคะเราทำอะไรถ่ายรูปไว้แล้วเราจะเอามาอวดกันช่วงปลายเดือนนะคะเสร็จแล้ว
กิจกรรมทั้งหลายนะคะที่พวกเราทำกันในช่วงลอยกระทงเราจะฉายหนังให้ดูเนาะว่าพวกเราทำอะไรกันบ้างแล้วแล้วในช่วงวันเด็กนะคะเราจะมาอวดกันเราจะมาแข่งกันนะคะเดี๋ยวจะแข่งอะไรเดี๋ยวเราก็รู้นะคะเดี๋ยวเรารู้ว่าเราก็จะแข่งกิจกรรมที่พวกเราทำในหมู่บ้านนี่แหละค่ะเนาะก็อย่าลืมนะคะว่าน้องๆทุกคนนะคะจะเป็นบุคคลที่กำลังเจริญเติบโตและจะเป็นกำลังสำคัญของหมู่บ้านของชุมชนของประเทศชาตินะคะเนาะก็มีอีกอย่างนึงเห็นน้องๆทำกิจกรรมเยอะแยะมากมายไม่พี่ๆไม่ทิ้งนะคะพวกเราจะช่วยกันเก็บผลงานของน้องๆไว้นะคะออกจากห้องนี้นะคะน้องๆใช่น้องๆจะเป็นนายแบบนางแบบนะคะให้พี่ๆได้ถ่ายรูปนะคะแล้วก็แปะไว้ข้างหน้าเรามีแฟ้มประวัติของเราเองนะคะใครจะเก๊กแบบไหนยังไงนะคะเอาแบบสวยที่สุดหล่อที่สุดนะคะแล้วก็ค่ะแล้วเราจะมีเดี๋ยวเราจะให้เขียนประวัติเก็บไว้แล้วเราจะเก็บผลงานของพวกเราไว้นะคะแล้วเราก็จะมาเปิดดูความก้าวหน้าของเราว่าเป็นยังไงบ้างเนาะนะคะสุดท้ายคือเรามีสมุดเล่มสวยๆที่คุณครูหมีกำลังจะโชว์เดี๋ยวคุณครูหมีจะอธิบายว่าเราจะเอาสมุดตัวนี้มาทำอะไรบ้างนะคะเชิญค่ะคุณครูหมีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเคยรู้จักคุณครูหมีไหมคะไม่เคยเลยเนาะคุณครูหมีเป็นครูกศน.ตำบลหนองสนิทเนี่ยโรงเรียนในฝันเลยเนาะสำหรับโรงเรียนในฝันนะนักเรียนจปส.ที่เขาเดินผ่านหน้ากศน.เขาบอกเขาเห็นป้ายศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจอมพระสิ่งแรกที่เขาเนี่ยโรงเรียนในฝันของเรากศน.คือโรงเรียนในฝันเพราะอะไรสำหรับคนที่ด้อยโอกาสพลาดโอกาสและขาดโอกาสนะคะวันนี้คุณครูหมีได้มาร่วมกิจกรรมกับน้องๆในตำบลหนองสนิทของเรานะคะเนี่ยสมุดเนี้ยเป็นสมุดบันทึกการเรียนรู้ที่เราจะได้ไปคนละ1เล่มในสมุดเล่มนี้ให้เราไปทำกิจกรรมอะไรบ้างนะคะเมื่อกี้มี15ข้อที่เราทำไปแล้วเราก็จะมาน ะคะจะมีสมุดบันทึกแจกเลยคนละ1เล่มเราจะได้ดูตามไปด้วยกิจกรรมในแต่ละครั้งที่เราทำเราก็สามารถที่จะจดบันทึกลงในแต่ละครั้งว่าเราทำกิจกรรมอะไรนะคะให้มาดูหน้าที่19ค่ะเปิดไปเลยค่ะหน้าที่19ได้ทุกคนแล้วยังคะเปิดไปหน้า19กิจกรรมที่เราทำในแต่ละครั้งนะคะก็คือ1เราดูเลข1วันเดือนปีเกิดที่เราวันเดือนปีที่เราทำกิจกรรมไม่ใช่วันเดือนปีเกิดนะคุณครูพูดผิดเราทำกิจกรรมวันไหนตามปฏิทินเดือนกันยาของเราใช่ไหมคะว่าเราทำอะไรวันนี้กิจกรรมพาน้องอ่านหนังสือเราก็เขียนกิจกรรมตรงนั้นลงไปเริ่มต้นเวลากิจกรรมเท่าไหร่สิ้นสุดเวลาไหนเราดำเนินกิจกรรมที่ไหนมีผู้เข้าร่วมทั้งหมดกี่คนและชื่อกิจกรรมอะไรดูข้อ6กิจกรรมที่เราทำเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างเราพอใจไหมเราไม่พอใจหรือเราพอใจมากให้เราเขียนอธิบายว่าเพราะอะไรเราถึงพอใจเพราะอะไรเราถึงประทับใจนะคะให้เราเขียนความรู้สึกลงไปและพอเราเขียนได้แล้ว 6.3 เรารู้ได้ฝึกฝนอะไรบ้างในแต่ละกิจกรรมที่เราทำกับน้องๆทำกับเพื่อนๆข้อ7ดูข้อ7ว่าสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงในครั้งต่อไปกิจกรรมครั้งที่1เนี่ยสมมุติว่าวันนี้พาน้องไปอ่านหนังสือละมีอะไรที่เรามองเห็นแล้วกิจกรรมเนี้ยเราจะไปปรับปรุงในครั้งหน้าให้ดีขึ้นกว่าเดิมเราก็มาลงรายละเอียดในข้อ7ว่าเราจะพัฒนาอะไรนะคะและครั้งต่อไปเราก็มาบันทึกกิจกรรมใหม่ก็เปิดหน้าต่อไปในกิจกรรมในแต่ละครั้งนี้ก็คือใน1เดือนใน1เล่มนี้ที่เราทำ
นะคะค่ะแล้วก็ที่เราจะเพิ่มเติมก็คือว่าเราช่วยกิจกรรมที่เราช่วยคุณครูที่โรงเรียนเราก็สามารถลงในกิจกรรมที่เราบันทึกได้นะคะแล้วก็เราทำอะไรบ้างที่โรงเรียนเช่นวันนี้คุณครูจัดค่ายเราไปช่วยคุณครูไปช่วยคุณครูมีที่กศน.ช่วยจัดหนังสือช่วยลงทะเบียนหนังสือนี่ก็เป็นความดีเราก็สามารถบันทึกได้นะคะต่อไปมาดูที่หน้า53เราก็จะบันทึกไปเรื่อยๆจนถึงหน้า53เราเปิดไปที่หน้า53เห็นแล้วยังคะค่ะให้เราลงบันทึกไปด้วยว่าเราจัดกิจกรรมอะไรกับโรงเรียนกับพ่อแม่กับเพื่อนกับน้องนะคะทุกๆกิจกรรมที่เราทำในแต่ละวันนะคะดูข้อดูหน้าที่53วันเดือนปีที่เราทำความดีอะไรที่เป็นความดีของเราเราสามารถลงได้ในแต่ละวันในแต่ละครั้งนะคะในแผ่นนี้มองหน้าเหมือนสงสัยสงสัยก็ถามครูนะคะแล้วก็หน้าที่57เมื่อตะกี้เราทำไปแล้วการประเมินนิสัยตนเองก่อนทำระหว่างทำและหลังทำก่อนเราร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้งเนี่ยเราก็สามารถที่จะลงคะแนนตัวเองได้แล้วก็มาสรุปตอนสิ้นเดือนนะคะเราสามารถลงได้เลยในกิจกรรมของเราว่าเราให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ในการร่วมกิจกรรมมีใครสงสัยจะถามอะไรไหมคะไม่มีมีอะไรดูแล้วสงสัยถามคุณครูไหมถ้าไม่มีเราก็นำสมุดเล่มนี้กลับไปตอนนี้เป็นสมบัติของเราแล้วให้เราเก็บรักษาให้ดีที่สุดนะคะนี่คือกิจกรรมของตัวเองแล้วก็ไปลงรายละเอียดชื่อนามสกุลเป็นของตัวเองจะได้ไม่หลงกับเพื่อนๆนะคะแล้วเราก็จะสามารถเก็บสมุดสวยๆของเราไว้ในแฟ้มที่พี่จินจะทำให้นะคะเราก็จะเก็บข้อมูลของเราไว้แล้วเราก็ถือไว้เป็นความดีของเราเองค่ะสำหรับคุณครูหมีก็คงจะมาพูดคุยอธิบายกับสมุดเล่มนี้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณครูหมีนะคะผู้ใหญ่ใจดีบอกว่าใครที่บันทึกเป็นประจำนะคะเราจะมีรางวัลให้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะที่มาร่วมกิจกรรมนะคะขอบคุณนะคะเมื่อเช้ามายังไม่ได้แนะนำตอนท้ายแล้วกันนะคะท่านนี้นะคะผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะท่านอาจารย์ทรงพลเจตนาวณิชนะคะพวกเราปรบมือให้ท่านอาจารย์ด้วยแล้วก็ขอบคุณอีกคนหนึ่งก็คือพี่สมเกียรติได้พาน้องๆพี่เขียวนะคะพาเพื่อนๆจากน้องอิยอค่ะขอบคุณเพื่อนๆจากน้องอิยอด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณพวกเราทุกคนที่ตั้งใจแล้วก็ร่วมมือกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมด้วยกันในหมู่บ้านเนาะขอบคุณถ่ายรูปหมูโอหมูค่ะ